ถาใครกำลังตามหาสินค้าไอทีดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice Advice สูน่์นจำหน่ายและประการซ่อมสินค้าไอทีทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้าไอทีอื่นๆครบพันมีสาขาให้ประการทั่วประเทศรวมถึงสปปลอลโค้ชสำหรับเดือนนี้จะเป็นนัสสรุนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง,ง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวอะวันนี้วันนี้ไปหาหมอ,อมาเว้ยเนื่องมาจาก เนื่องมาจากที่ว่าคือผมอ่ะปวดหลังเป็นชีวิตจิตใจแบบปวดเป็นปกติอยู่ละแต่ว่าไอ้รอบเนี้ยจะว่าไงดีวะมันปวดเป็นพิเศษอะปวดถึงกับขั้นแบบลุกไม่ได้เดินเดินก็กระเพกอะไรเงี้ยคือแบบมันเคยไปมาแล้วรอบนึงแต่มันเป็นแป๊บเดียวก็หายเว้แต่มันเจ็บแบบเจ็บมากเลยนะแต่ว่าแบบมันไม่ได้แบบไม่ได้แย่เท่ารอบเนี้ยรอบนี้มันผมเป็นประมาณ4วันติดแล้วมั้งที่แบบมันใล่นชีวิตไม่ได้อะเออมันมันเป็นถึงกระขั้นแบบฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเกินไปแล้ววะอย่างเงี้ยเออ ผมก็เลยแบบเฮ้ยต้องไปหาหมอแล้วละ่ะมันแบบมันมัน,มน <c oughs> ไม่ธรรมดาแล้วอ่ะมันไม่ใช่การแบบการปวดตูดเฉยๆแล้วแบบแป๊บๆก็หายอ่ะแล้วลมันไม่มีคอสเว้ยมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีต้นเหตุจากการแบบเฮ้ยไปออกกำลังกายมาหรออะไรเงี้ยไม่อยู่ๆมันก็เป็นเว้ยอ่าแล้วแบบพวก e เ,ออเก้าอี้เออยก็แบบไม่ใช่เก e ้าอี้โง่ๆแล้วอ่ะไม่ใช่เก้าอี้แบบหล่อเท่เหมือน X แบบดเด็กเ์ไลเซอร์แรกๆที่ผมแบบซื้อมาใช้พวาะเด็กเลเซอร์ไม่เท่เว้ยไอ้พวกอี้ทรงสปอร์ตอ่ะ มเคยใช้แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยก้าอี้มังเท่มากเลยอยากได้อะไรเงี้ยเออผมเปลี่ยนมาใช้ก้าอี้สุขภาพแต่ด้วยความที่นั่งเยอะอยู่ดีมันมันมันก็มันก็เปก้าอี้อะคุณมันมันคือหน้าที่มันคือให้นั่งอะมันไม่ได้ทําให้สุขภาพดีขึ้นเว้ยสาเหตุน่าจะเพราะนั่งนานเอาไปว่าผมก็เลยไปหาหมอไปเป็นหมอมันเป็นรีแฮบคลินิกหรือว่าที่เขาเรียกกันว่ากายภาพบำบัดอ่าตอนแรกอะภาพในหัวผมเฮ้ยถ้ากายภาพบำบัดเราจะได้แบบแอโรบิกอะไรเงี้ยผมว่าแบบยืดเส้นอืออ่าเออไม่ไม่ไม่ผมเดินเข้าไป เาบอกว่าเป็นไรบ้างคะผมเดินเข้าไปในร้านร้านแม่งอยู่ชั้น2กูปวดขาก็คืขึ้นชั้น2ดีนะมีลิฟต์ก็เลยโอเคไม่ปวดแต่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 แ,ตแ,ตแ,ตแบบแวบแรกอะที่แม่งแบบอยู่ชั้น2อ,อะ่ะผมแบบยินิกไกลภาพบําบัดกูปวดขามากๆแต่ยินดีอยู่ชั้น2โอเคโอเคได้ได้ได้ไดแต่มันมีลิฟต์ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรดีนะแม่งไม่อยู่ชั้น3าม่มอยู่ชั้น3กูคงแบบ ไม่ว่าประบัดนี่ไงกูเดินขึ้นบันไดเนี่ยออกกําลังกายแล้วก็เข้า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 คลินิกไปคลินิกก็สวัสดีค่ะออกก่อนนะนี่โทรไว้แล้วของก็อ่างคัาที่จองไว้ตอนสี่โมงครับที่แบบปวดสะโพกอะครับคือตอนแรกผมสงสัยมากเลยว่าร่างกายคนเราสะโพกมันคือตรงไหนไว้เชียร์ที่กูปวดไม่คืออะไรวะกูบอกว่าตูดก็ไม่ได้หรือว่าได้ว่าเออเอาไปว่าเช็คคำว่าสะโพกไปมันที่เดียวกันแหละตอนแรกะที่ผมไปเสิร์ชกูเกิลดูเองมันคือเส้นประสาทกดทับ ไม่ดิกล้ามเนื้อกดทับเส้นประสาทคือคือม่นเจ็บระดับนั้นอะเออเออของว่แบบเออเออนี่นะนี่นะเป็นมาห้าวันแล้วครับเนี่ยคือเขาาคือเขาจะถามไว้ว่าไปเป็นมานานหรือยังแพ้ยาอะไรไหมอ่าวัดความดันแล้วก็เขาให้ผ้าถุงมาเว้ยอืมเขาให้ผ้าถุงมาไอ้นัสรูล่ะรู้ว่าถุงคือเชี่ยอะไรผมไม่เคยใสย่ผ้าถุงมาก่อนเว้ยนี่คือผ้าถุงนี่คือผ้าถุงเว้ยมันเหมือนผ้า เป็นถุงไอ้เียมันใสยังไงวะเขาเขาให้เขาให้ผ้าถุงมาเว้ยเาแบบเอออคือผมได้ผ้าถุงมาแล้วผมก็แบบคือมันปวดถึงกระขั้นแบบผมพยายามที่จะยกขาใส่ใส่ผ้าถุงอะผมผมยกไม่ได้เ้ยผมก็เลยสวมจากบนผมก็เลยสวมผ้าถุงอะจากบนแทนเพราะว่าไม่อยากยกขาเพราะยกขามันมันยกขาแล้วปวดอะเข้าใจไหมเออแล้วผมก็แบบไอ้เหียใส่งไงวะมันไม่มีมันไม่มีรูแขนไม่มีรูขา ไอ้ยัดใส่ยังไงวะผมก็เลยเดินออกมาจากห้องห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เดินไปถามพี่ตรงเคาน์เตอร์เว้ว่าแบบพี่ครับอันนี้ใส่ยังไงครับเอ่อกตงเกงเหรอครับแบบใส่กางเกงเหรอครับเนี่ยเขาบอกเออใช่ใช่ค่ะกูก็แบบกูแบบเชืกูขอโทษนะขอโทษนะครับที่แบบไม่รู้ว่าถ้าถุงมือใส่ยังไงก็คือฉันต้องเอาตัวเข้าไปใส่ผมก็ใส่ใส่หัวไว้เข้าเข้าเข้าไปเรียบร้อยใช่ปะเพราะถ้าถุงปุ๊บมันจะหลวมไปคือตัวผมเล็กอ่ะนี่คือเอวผม ผ้าถุงแม่งเหลือเท่านี้กูก็ต้องพับพับแบบพับให้แม่งเหลือแบบเหลือ,แบบแลอเท่านี้เออเออเริ่มเริ่มเริ่มที่ผ้าถุงอ่าถอนเกงเสร็จปุ๊บกูเอ้ไอ้เชื่อทำไมกูถอนเกงวะกูไม่ได้แบบกลายบริหารอะไรเงี้หรอวะพอใส่ผ้าถุงเสร็จปุ๊บผมก็ไป the back room ที่เป็นประตูเข้าไปอืมก็เข้าไปห้องตรวจเอออะไรยังไงแบบปวดมานานารืยยียงอ่าแล้วก็ผมก็บอกไปว่าเออเนี่ยผมปวดมาห้าวันละเวลาจะแบบนอนตะแคงข้างขวาอะไรเงี้ยนอนไม่ได้เว้ย เพราะว่ามันปวดมากคือเอางี้มันปวดถึงขั้นแบบอ่าหนึ่งนะคุณนึกถึงเดินเดินกระเพกอ่าเวลาจะลุกจากการนอนผมใช้เวลาแบบค่อยๆค่อยๆลูก,กับแบบฉันต้องค,อค่อยๆเอียงตัวเอางี้ถ้าถ้าใครอยากจําลองสถานการณ์อะ่ะคุณลองจาลองสถานการณ์ที่ว่าคุณต้องขยับตัวจากท่านอนแถวโดยที่ห้ามใช้กล้ามเนื้อตูดเด็ดขาดอะ่ะคือเวลาที่คนเราคนเราแบบคนเราจะลุกขึ้นมาคือกล้ามเนื้อตูดมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทําเคี้ยอะไรก็ต้องใช้อ่ะ ซึ่งไม่ง่ากมากเว้ยแต่ฉันสามฉันแบบฉันรู้สึกฉันเก่งมากที่ฉันแบบสามารถลุกได้โดยที่ไม่ใช้กล้ามเนื้อตุดอ่ะคือจะว่าไงดียวะมันไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้เว้ยแต่ใช้ปุ๊บแล้วม่จะเจ็บเพราะงั้นผมต้องค่อยๆแบบขยับขาแล้วก็โอเคเออห้ามงอขาติดขาห้ามห้ามเผลอห้ามเผลอใช้เลยมันระดับนั้นเลยเว้ยอ่ะก็คุณลองนอนคุณลองนอนลงบนโซฟาก็ได้แล้วทำยังไงก็ได้อ่ะลุกขึ้นมาโดยที่ห้ามใช้กล้ามเนื้อตุดห้ามห้ามห้ามมีความเกร็งตรงตุณจะสองานการ์เลยว่่าแมงงงปยัไอ่ะ อ่าพอเสร็จปุ๊บเขาก็บอกเออเนี่ยมีมีแพ็กเกจราคานี้นะคะมีมีราคานี้ผมจำไม่ได้ว่าแม่งชื่ออะไรมันคือช็อกเวฟความติงเว้ยมันเป็นเครื่องช็อกเวฟเอ,อ่อหน้าตาหน้าตาเครื่องอะหน้าตาเครื่องมันจะเป็นแม่งเป็นไอ้นี่เว้ยมันสิ่งที่ผมมองว่าแม่งไม่มีผิดภัยมากเลยตอนแรกเครื่องเหมือนเครื่องสัก้าวเยแล้วก็มีเหมือนฝักบัวฝักบัวอยู่ตรงนี้ เออเป็นเป็นเป็นฝักบัวไว้ไอฝักบัวนี่แหละ <laughs> หน้าตามันเป็นอย่างงี้เว้แม่งีบเรียบเลยแล้วก็มีเหมือนว่ามีแอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มันมันไม่ได้นูนออกมามันเป็นแผ่นเรียเรียบเลยผมก็คิดไอชิ้นมันจะทาอะไรกูได้วะอาา๋อ <laughs> เขาเปิดเครื่องปุ๊บไว้อ่าเอางี้ผมทำสองรอบอันเนี้ยอันนี้คือ e ซี่มันเป็นระดับ d i f f i ค u ลอ e ซี่คือมันจะเป็นตัวอ่ากายภาพบำบัดเขาเรียกอะไรวะมันเป็นตัวแบบเขาบอกว่าอันเนี้ยกว้าง ว่างและทําให้หายปวดราคา650บาทมั้ง15นาทีเออผมก็แบบโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนมันมีอีกตัวหนึ่งที่ในแพ็กเกจที่เขาบอกว่าเออเนี่ยตัวนี้ก็ก็ดีเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ก็ดีเขาเรียกว่าอะไรวะตัวหนึ่งเป็นตัวแพงแต่ว่าเหมือนแบบมันเป็นแบบโฟกัสอ่ะเขาเรียกว่าโฟกัสช็อกเวฟมันมันมีโฟกัสช็อกเวฟกับอะไรสักอย่างที่เป็นไ e อีฝักบัวเนี่ยอันนี้ก,กว้างๆไอโฟกัสอ่ะคือ,ค,อคือมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเหมือนแบบเฉพาะจุดกว่าแล้วก็แม่งมีหลายหัวด้วยอะไรไม่รู้อ่ะ แต่เดี๋ยวเรามาโฟกัสกับอีเรามาพูดถ <Christ>. ึงไอ้ตัวอีซี่ก่อนไอ้ตัวเนี้ยแม่งคุณเคยเห็นไอ้ที่ดั่งอยู่บนที่ที่มันมันเป็นโฆษณาชวนเชื่อสมัยก่อนปะที่คุณต้องขึ้นไปยืนอะแล้วแม่งสั่นสั่นสันสั่นสันอะเออไอ้แค่แม่งเหมือนอนันเว้แต่แม่งแรงกว่าประมาณ้อยเท้าได้มันมันเลยเยี่ยเลยแล้วเขาก็จะถือแล้วก็มามาจี้จุดเราทีละจุดเว้ตอนตอนที่เขาแบบเขาเริ่มตรงไหนวะเขาเริ่มตรงแขนเว้เขาจะบอกว่า เฮ้ยน้องคะไอ้เครื่องเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะับเขาก็เอามาตรงแขนของเวมันก็สั่นกูกูแบบไอ้เชี่ยมาว่ะแรงแบบแรงเคี้ยวๆเลยเว้ยแล้วผมก็เลยแบบเออเโอเคครับครับครับแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมเออเคี้ยพอแม่งไปตรงผมผมบอกเขาว่าเออเนี่ยมันจะมีหลายระดับเอ้ยเอ้ไอ้พี่พี่คนนั้นพี่เขาบอกว่าเออมันมีหลายระดับนะคะแล้วก็เออไอ้ที่แม่งหลังจากแขนปุ๊บอบบด้วยความที่ มันเป็นมันเป็นคอสแบบสิบห้านาทีใช่ปะผมไม่รู้ว่าเขาเขามันอาจจะเป็นเทคนิคของเขาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละพอแมงจี้ลงตูดอ่ะแล้วมันแบบเออมันมันก็ไม่ได้แบบเจ็บขนาดนั้นอ่ะจุดไหนที่เราไม่เจ็บอ่ะมันจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเว้มันจะไม่รู้สึกอะไรเลยมันมันมันก็แค่สั่นอ่าแล้วพอแบบพอเราไม่เจ็บอ่ะเขาจะปรับระดับความแรงให้แมงสั่นเฮียๆเลยสั่นแบบไม่เคยรู้ว่ามีอะไรสั่นขนาดนี้มาก่อนในในในแบบในชีวิต มันแบบมันมันสันเ่ยเอี่ยๆเลยเว้ยแล้วเอ่อประเด็นคือเขอาไอ้เครื่องไอ้เครื่องไอ้เครื่องฝักบัวเนี่ยผมผมเรียกฝักบัวแล้วกันไอ้ระดับอีซี่เนี่ยไปนวดตรงไหนอ่ะแม่งปวดทั้งต questo, ัวเลยเว้ยแบบมันแบบคือผมอ่ะไปเพราะว่าผมปวดตูดใช่ป่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบเออผมปวดหลังด้วยผมปวดหลังด้วยกูปวดทุกตัวคือเหมือนแบบเพิ่งตื่นอ่ะคุณนึกถึงสภาพคนที่เพิ่งตื่นแล้วมันแบบเอ้ยเออมันแบบมันต้องบิดขี้เกียจอะไรก็คือร่างกายผมเป็นเป็นอย่างนั้นแบบไอ้เช่นมันแบบมันยังไม่ได้้ผ่่่าานนนกรใชชีวิิตตคืือมัเพง เออแล้วก็มีปวดหลังเป็นเรื่องปกติบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบภาษาคนไม่ไม่ไม่ออกกําลังกายอะคุณอืมออแม่งเหมือนแบบนม่งน่วมอะใช้คําว่าน่วมแล้วกันแม่งน่วมทั้งตัวเลยคือตอนแรกก็แค่ตูดแต่แล้วเขาบอกเออตรงนี้เจ็บไหมครับเจ็บไหมครับผมว่าเออเจ็บครับเจ็บอ่าแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพอกูบอกว่าเจ็บอะคือเขาอะจะอย,อยากฟโฟโยอยากใช้ p h o t o s h o p อะ h o t o s h o p ง่ายกว่าอันนึงนะเลื่อนได้ปาวะอัเนี้ยมันเลื่อนไม่ได้ม่งต้องโเป็น Photoshop มันขอเปิด p h o t o s h o p นึง มันจะได้อัตราลดกว่าเว้ยเครื่องช็อคเวฟเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ป่ะเออวาดวาดวาดงงงงเนี่ยแบ็กกราวด์อีกเชียวนิวเลเยอร์เออมันเป็นนี้ใช่ป่ะเออไอเครื่องเคียดเนี่ยแล้วอันนี้คือร่างกายนสุรุเออเชี่ยกูอยากได้โมเดลตัวเองเลยว่ะอ่ากูได้ขาชี้ตัวเองมาละนี่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 คือหลังผมอ่านี่คือหลังนี่คือหลังนสุรุอ่า เออน่ะกูล็อกเลเยอร์นี่มึงอ่ะเอาละมาละม mm ันเป็นเครื่องไซส์ประมาณนี้เว้ยเอ่อตอนแรกอ่ะเป็นแถวนี้เอ่ออแถวนี้ใช่ไหมคะมันกูเพิ่มเงาแล้วก็เพิ่มเออเออสีขาวสีขาวให้ชัดเออเขาเออแถวนี้ใช่ไหมคะผมว่าเออใช่ครับใช่ใช่ใชแถวนี้มันมันยังไม่ปวดไมไม่ปวดไม่ปวดแล้วเขาอ่ะจะขยับอย่างี้เว้ยขยับเออคือคือคือแม่งสั่นแรงมากมันสั่นแรงเทีเทๆจนถึงกับขั้น กระดูกสันหลังคนเราอ่ะอันนี้คือกระดูกสันหลังใช่ปะกระดูกสันหลังที่อยู่แถวประมาณนี้ตรงก้นกบอ่ะคุณถ้าเขากดอ่ะถ้าเขากดตรงก้นกบอ่ะแม่งสั่นไปถึงส้นตีนอ่ะมันสั่นขนาดนั้นเว้ยแล้วมันจะรู้สึกเหมือนแบบคือใต้เหมือนแบบเหมือนมันสั่นที่เส้นประสารหรือว่าสั่นที่กล้ามเนื้อหรือเครียดอะไรทั้งอย่างอ่ะแต่ว่าแม่งสั่นตั้งแต่ตูดยนันยันส้นตีนอ่ะคือมันสั่นขนาดนั้นเว้ยผมแบบฮ่าฮ่า้เชี่ยไอไม่ฮหดูเว่อเยี้ยเลยเว้ยคือแบบ ม,มันมันสั่นแบบสั่นน่ากลัวมากสั่นกลัวสั่นแบบสั่นกูแบบสั่นกลัว <laughs> มันแบบฮมันมันแบบขนาดนั้นเลยเหรอวะเออแล้วแล้วเขาก็จะสั่นแบบไปเรื่อยๆ้ยไอไอตอนที่แบบกดกดตูดผมไม่ไแน่ใจว่าเขาสาธิตให้ให้แบบให้ผมแบบรู้สึกว้าวหรือว่าแม่งหาจุดที่กูปวดจริงๆเขาน่าจะหาจุๆๆดจุดที่กูปวดแหละแล้วแล้วพอเหมือนแบบเขาเขาเขาก็จะสั่นแบบตรงนี้ตรงนี้ ผมก็แบบอืม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 อพอกูอื้มเท่านั้นแหละไอ้เชี่ยแม่งจะหยุดเว้ยแบบเออเจ็บครับเจ็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 บคือคนอื่นอะคือสมมติว่าถ้าเราเป็นคนเป็นคนแบบเป็นชีวิตประจำวันอะแบบเฮ้ยมึงมึงเอ้ยตรงตรงนี้ตรงนี้เจ็บปะตรงนี้เจ็บปะเอ้ยเชี่ยกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บมันต้องหยุดใช่ไหมมันต้องยกไอ้เชี่ยนี่ออกไปแต่ว่าไม่เกิดภาพประบาดคือเจ็บหรอคะได้แม่งเพิิมระดับความแรงแล้วก็กดลงไปกูแบบแบบพี่พี่แล้วก่อนพี่แบบ อกูแบบกูจิกหมอนอะคือคือมันต้องนอนความกับเตียงเว้ยกูจิกหมอนแบบเออโอเคครับเออแล้วสักพักมันมันจะรู้สึกแบบมันจะคลายไว้มันจะเริ่มไปเจ็บไม่รู้กูไม่เจ็บหรือว่า หรือว่าแบบแม่งแม่งเจ็บจนชาไปแล้วอ่ะสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วตอนแรกอ่ะเป็นแค่ที่ตูดไปแล้วประเด็นเหมือนว่าเขาเขาก็ขยับโอ้โตรงนี้ก็เจ็บตรงนี้ก็เจ็บตรงนี้ก็เจ็บแล้วแม่งแม่งแม่งมีเอียงเลยไปมันจะมีเอียงแบบเรียกว่าไรวะปรับให้แม่งแบบอย่างเงี้ยแบบเอียง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 ไม่ตนข้างเอียงไม่้าง ตรงนี้ก็เจ็บ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 แม่งแม่งแม่งก็เหมือนแบบกูแบบกูจิกหมอนตลอด15นาทีนั้นอ่ะแล้วพอแผลตูดมันเริ่มแบบเออโอเคโอเคมันก็อ๋อสปาพ์คพี่เขาเหมือนแบบเออต้องอื่นบ้างไหมกูอ่ะเออได้ครับได้ได้ไอเหี้ยขึ้นหลังขึ้นหลังฟึ่งแบบอ่ะเออโอ้นี่ก็เจ็บ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 ไอ้เหี้ยเจ็บทั้งตัวเลยสรุปคือกูไม่ได้แบบมาแค่ตูดอ่ะกูโดนทั้งตัวเลยเว้ยไอ้ไอ้เครื่อง15นาทีเนี่ยเป็น15นาทีแห่งการจิกหมอนอ่ะคือแบบเหนื่อยอ่ะอ๋อแล้วอยากจะบอกว่าตลอด15นาทีสะ <c oughs> มันแค่เหมือนคล้ายเส้นที่มันปวดเว้ยไอที่ผมมาที่กูมาผมไม่ได้มาผมไม่ได้มาแบบมามาซัดกับไอพวกตัวกีี้อะ่ะไอไอไอ้ไอไอตัวบอสของจริงอะ่ะที่ทําให้ผมมาหาหมอมันอยู่ตรงนี้เว้ย <c oughs> ซึ่งไอเช่นเนะี้ยหลังจากทำไอไอเลเวลหนึ่งอไอ้ฝักวัวเนี้ยแม่งไม่หายไอช่ไม่หาย,หายคือคือตอนที่ผมแบบล้มตัวลงไปนอนแล้วพยายามจะลุกขึ้นมา กูย,ยังทุรักทุเลแบบใช้เวลาประมาณครึ่งนาทีในการแบบลุกขึ้นแบบเออเอาเชียตูดกูย,ยังปวดอยู่เลยไอ้ตรงที่ผมมามันยังปวดอยู่เว้ยเออมันยังปวดอยู่ผมก็เลยแบบอ้าวชิบหายละนี่กูตอนติดหมอนไปสิบห้านาทีมันก็สบายตัวขึ้นแหละแต่แบบทําไมทําไมกูย,ยังปวดอยู่วะเออผมก็เลยแบบเออพี่เออแพ็กเกจก่อนนัานเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวหกร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมครับ <c oughs> มีอีกตัวหนึ่งเว้มีอีกตัวหนึ่งที่ไม่คิดเป็นใช้คำว่าก,กระสุนแล้วกันเขาบอกว่าอ้แพ็กเกจห้าร้อยบาทแพ็กเกจห้าร มันเป็น 500, 1,000, 2,000อันนี้คือนัดเว้ยคือจำนวนกระสุนอไอสตีลเลีโอมปังอ่าอ่ะ,อะเอ่อเท่ากับ 800... ใช่870บาทแล้วมันก็เป็น1,640บาทประมาณนั้นป้องเอาไปว่า <c oughs> มันคือราคาคูณ2เอเลยเลยเว้ยคือตอนแรกอะผมเห็นราคาแล้วผมเป็นคนแบบผมเป็นจะเรียกว่าไงนะว่ากูเป็นลูกคนจีนอะที่อิงกเว้ยผมก็เหเ็ดนึ่0พ0นหน0่งพัน 500, 1, 000, 40, 2ก0เอ้ยใหม่ ราคาม่น่าจถูกกว่านี้เออแต่มันราคาประมาณนี้เว้ยเหมือนผมจะพูดราคาผิดมั้งน่าจะเป็นเริ่มที่แ7ดร้อยเจสิน่นนาะเออพันพันพันหกคือสองพันออแปด้อยเออประมาณนั้นอะประมาณนั้นอะเออเอาเพราะว่ามันมันมันประมาณนี้เว้ยแล้วแม่งคือการยิงหนึ่งครั้งก็คือแม่งอ๋อเจ็ดสนย้มั้งจริงๆแล้วมัน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 กระสุนนัดละศูนย์จุดเจ้าจริงจแล้วมันต้องมันเจ็ดร้อยห้าสิบหอเจ็ดร้อยหกสิบนี่ยล่ะอ้าวเจ็ดร้อยห นี่คือราคาเว้ยอันนี้เป็นราคาสิ่งที่เรียกว่า,าเขาเรียกว่าโฟกัสโฟกัสช็อกเวฟอ่าอันนี้คือคือโฟกัสช็อกเวฟเว้ยนี่คือราคาของมันอ่าผมก็แบบเออไอเชื่อไันได้ตั้งสองพันสองพันครั้งอ่ะมันคือการสั่นอ่ะสองพันครั้งเว้ยแต่ว่ารอบเนี้ยมันไม่ใช่ ผมมองว่าแม่งไม่ใช่การสั่นอะแม่งเป็นเหมือนไฟฟ้าช็อตอะไรที่แบบแม่งไม่รู้มันเป็นบาปกรรมผมที่ยิงมแมลงในเฮลไดเวอร์หรือว่ายิงคนในเอเป็กไปเยอะไม่รู้อะเออนี่คือราคาเว้ยต่อนหนึ่งนัดแต่อืมคือไอตัวก่อนหนีนน้ตัวหกร้อยห้าสิบบาทละสิบห้าทีแม่งไม่หายเว้ยมันแบบอาการแม่งเหมือนเดิมเลยแค่แบบสบายตัวขึ้นนิดหน่อยเพราะแม่งแบบสั่นปุ๊บ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 ใช่ไหมเอาละเรามาโฟกัสช็อคเวฟกันโฟกัสช็อคเวฟเนี่ยมันจะคล้ายๆอตัวนี้เลยเว้ยผมว่าตูดไอ้ตรงที่ผมเจ็บคือไซส์เท่านี้ไออโฟกััสเเเนนนนี่ยมมจะป็หืแบบ มันมันชื่อโฟกัสอะคุณมันจะเป็นแบบเข้มคนโฟกัสเป็นจุดๆไปเลยว่าเนี่ยน้องอะน้องเจ็บตรงไหนถ้าน้องเจ็บตรงไหนเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะทอตตรงนั้นเองอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบเอาล่ะถ้าคุณรู้ว่าคุณแบบปวดเฉพาะจุดจริงๆอะให้ใช้ตัวนี้แล้วมันลึกมากเว้ยคือคุณนึกถึงเวลาอ่าคือตัวคนเราอะมันไม่ได้แบบมีแค่ผิวนอกใช่ป่ะมันจะเป็นแบบผิวหนังกล้ามเนื้อแล้วด้านในมันก็จะเป็นกล้ามเนื้อแบบส่วนนอกส่วนในใช่ไหมเออที่ผมเป็นอะเหมือนจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนในเว้ยอ่ะไอ้กล้ามเนื้อส ผมก็แบบอีกรอบหนึ่งไอ้ก็ไอ้ไอ๋อขอขอย้อนกลับไปบอกก่อนไอ้หกร้อยห้าสิบบาทอะไม่ต้องแก้ผ้าเว้ยใช้คขา่าแก้ผ้าหรอวะไอ้ผ้าถุงที่ใส่อะ่ะมันไม่ต้องถกลงเว้ยกูกูก็สบายใจละมันเป็นผ้าถุงผ้าถุงประมาณเอวอ่ะผ้าถุงนี้เออผ้าถุงนี้เว้ยผ้าถุง,ถงคือมันก็อยู่ใต้ใต้ผ้าถุงแต่พอไอ้โฟกัสช็อคเฟียรเนี่ยมันไม่บอกกูด้วย เขาบอกว่าโอเคค่ะมันยังไม่หายเนาะงั้นเรามาโฟกัสช็อคเวฟแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยเราแบบผมผมเออเดี๋ยวเอาโฟกัสเลยแล้วกันรับมันจะได้แบบหายอ่ะเออคือแบบอย่างน้อยกูแบบอยากรู้ว่ามันรักษาได้ใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตอนที่แม่งสั่นแบบอพี่ครับปวดครับปวดเออไอ้เชื่อนั่นอ่ะมันสบายตัวดีเว้ยมันเหมือนแบบโดนน่วมอ่ะโดนโดนซตัดน่วมไปใช้อ่ะมันมันสบายตัวเว้ยแต่ไอ้ตัวที่แม่งเจ็บอ่ะมันมันยังไม่หายซึ่งเอาจริงๆแม่งแทบจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ช่วยเลยมันมันช่วยนิดนึงมันมีบางจุด ูบแบบรักษาหายอ่ะมันแค่แบบเออเข้าใจไหมเวลาเวลาโดนโดนนวดอะ่ะเออแต่ไอีจุดเชียร์เนี่ยไอโฟกัสช็อกเวฟอ่ะแม่งของจริงมันสามารถ penetrate เข้าไปในกล้ามเนื้อได้เว้ยเอาละ่อาละอาะ่าเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยน,น้องตะแคงด้านขวาไม่ได้ใช่ไหมคะเอาละ่ะขึ้นเฉียงไปแล้วก็นอนตะแคงด้านซ้ายเพราะงั้นผมจะกลายเป็นนั่สลุตะแคงซ้ายอาะ่ะผมตะแคงซ้ายเว้ยกูก็ตะแคงเอตอตะแคงนี้เลยตะแคงนี้ตะแคงนี้นี่แต่อขากูไม่ได้ขึ้นขึ้นเออแต่ไอ้นี่ไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะเออ ถ้าคุณจำอี่พาดถุงได้ไหมอี่พาดถุงเนะี่ยเขาไม่ได้บอกไปว่าผมอะก็แบบเออเออว่าแม่งต้องแม่งต้องทาเจาเลเว้ยกูอยู่แม่งก็เอ่ออ่ากูปวดแถวนี้ใช่ไหมเขาตลกพาดถุงลงเห็นตูดกูกูแบบฮะเชี่<ะ>อเฮ้อ่ะเอออ่ะแล้วเขาก็ทาเจาเลเว้ยทาเจลแบบเจลเย็นๆน่ะแบบจูแบบ่ๆต้อตูดกูไว้กูแบบ อ่าคือตอนแรกผมแบบอ่ะแบบไอชื่อแม็กกินอ่ะแล้วกูกูแบบกูก็กำลังช็อกอยู่ว่าแล้วพี่เขาแต่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 แบบคือจังหวะนั้นมันมันไม่มันไม่มันแบบมันมันมันคือหมออะคุณเออคุณโดนถลกตูดไปถลกตูดแล้วเขาก็ทา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 แล้วเขาก็อีเอาไอ้ฝักบัวอีกอันหนึ่งอ่ะอีฝักบัวรอบสองอ่ะมาแปะอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยไอเครื่องตัวเนี้ยมันจะมี20ระดับนะคะเนี่ยถ้าคนเพิ่งเป็นอ่ะ เราใช้ระดับ9ระดับ10อ่าเราใช้ระดับ9ระดับ10แล้วเราก็จะทับลงไปนะคะถ้าระดับ9ระดับ10ทนไหวเน้อยมากแบบหายเลยหายเลยแบบหายแบบหายอ่ะคุณหายแบบหายอ่ะหายแบบไม่ปวดแล้วอ่ะผมก็แบบเฮอเพี่ยคือ ผมถามเขาไปตั้งแต่เข้าไปแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยมันแบบตอนตอนที่แบบถามเรื่องราคา <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยบางคนก็หายเลยตั้งแต่หกร้อยห้าสิบไอสิบห้านาทีอะอหรือว่าไอตัวอันเนี้ยก็มีคนหายเหมือนกันแต่ถ้า,ถามันต้องเป็นระดับระดับแบรบระดับสูงสูงะมันมี20เลเวลถ้าทนระดับ9ระดับ10ไว้น้องก็จะหายเลยแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยระดับระดับ2ก่อนนะคะเอ้ยระดับ2อบอกว่า4ี่มันเริ่มที่4มันเริ่มที่ระดับ4่เว้ยเออมันเริ่มระดับที่รา้ามันวะเะ ไยูทูบเบอร์ระดับ4ใช่ไหมคะอ่าแม่งเอาระดับ4อะ่ะอยู่ๆก็ทาบเข้าเข้าไปเลยเ้ยลิงก์เลเยอ์ เออแม่งเอาระดับสีแบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองท่าก่อนนะคะซึ่งไอไอตัวฝักบัวก,ก่อนนี่นเขาท่าให้เว้ยเขาท่าให้ที่หลังไหลซึ่งกูไม่ได้ปวดไหลอะไรขนาดนั้นันแค่สั่นจึกจูกจก่ใช่ไหมเออ <c oughs> ผมก็แบบไม่อะไรเว้ยอันเนี้ยหลังจากทาทาเจลไปเสร็จอ่ะแม่งท่าระดับสีตรงที่กูปวดที่สุดแปะกูตัวดิ้นแบบกูตัวดิ้นแบบออพี่หยุดก่อนหยุดก่อนแต่อันนี้เขาเขาใจดีเว้ยเขาแบอบกอ่าเจ็บ์ล้อข้เหมือนเหมือนเหมือนแม่งตกใจที่กูแบบกูตกใจอ่ะคือแบบกูดิ้นอ่ะกูดิ้นแบบ แบบไม่ไหวแล้วอะ่ะเออเขาบอกอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเออเขาเขายกแล้วเขาก็อ่ะไปด้านซ้ายอ๋ออ๋อแถวเนี้ยไม่รู้สึกแคอะไรเลยเว้ยไม่รู้สึกอะไรเลยแบบมึงจะเอาระดับสิบมามามาแบบมา,มาถ่ายแถวนี้ก็ได้กูไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรอะไรเลยเลยเว้ยแต่พอ,พอพอมันโดนจุดที่เจ็บมันแม่งเหมือนคุณนึกถึงถ้าถ้าแบบให้เห็น,หเ,หนหเห็นภาพใช่ปะ่ะมันจะเป็นความความรู้สึกนะความรู้สึกของผมอะ่ะคือมันจะเป็นเหมือนแบบอ่าสมมติว่าร่างมันแบบกว้างมาก ถ้าคุณไปไปโดนไอ้ตรงที่มันเป็นแบบเส้นๆอ่ะแม่งจะแบบเหมือนโดนเติมเต็มไอ้เส้นเชี่ยนนี้แต่เป็นเส้นที่ปวดที่เทียมันแบบชุบแล้วกูจะแบบเออเจ็บเจ็บเจ็บแต่ถ้าที่อื่นเะมึงอบบไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกไม่รู้สึกไม่รู้สึกแล้วแล้วแล้วเขาอ่ะจะแบบคอยคอยทำอย่างงี้ไปเหมือนหาโดนจุดที่กูเจ็บทีนึงก็ไม่ไหวครับพี่เออนั่นแหละเออเขาก็เลยลดเหลือระดับ2ให้ผมไปเขาลดเหลือ2แล้วเขาก็แบบเออแถวนี้ได้ไหมเอาได้นะได้นะกูแบบกูตอนนั้นผมแบบกัดฟันเลยแบบ ด้วยครับด้วย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 เออเรื่อยๆครับด้วยๆไหวอยู่เขาไหวอยู่คือจะว่าไงวะเหมือนถ้าเราทนไหวอ่ะเออมันจะหายเว้ยคือเหมือนยิ่งแรงยิ่งหายแต่ยิ่งแรงไม่ยิ่งเจ็บเหมือนกันซึ่งในใจของเรานั้นอะระหว่างกูจะไม่หายแต่ถ้าแรงไปกูอาจจะความดันขึ้นแล้วก็เออแบบแบบเลือดออกตาอะไรอย่างงี้บอก่าไม่แต่มันแบบมันมันเจ็บเกินไปอะเข้าใจไหมมันมันเจ็บแบบแบบ เจ็บเขี้เขี้ยคืเขาเข้าใจคำคำว่าเจ็บจนเจ็บจนแบบเจ็บจนแบบมันเก่งไปทั้งตัวไหมแต่เหมือนแบบพอมันระดับ2แล้วคุณมันระดับ2จาก20อ่บะไอ้เขี้ยระดับ2ถึง20กูยังทนไม่ได้แล้วทำไมแบบไอ้เขี้ยถ้าถ้าไม่ระดับหนึ่งกูคงไม่หายอ่ะผมก็เลยบอได้ครับพี่ได้ได้สองกูก็คือมันจะเจ็บไปเรื่อยๆแล้วมันจะเริ่มดีขึ้นไปเขาก็ทําอยู่อย่างเงี้ยคือจุดจุดที่ปวดอะแม่งไม่ได้อะเล็กเลยเว้ตอนเนี้ยแม่งมันมันจะกลายเป็นว่ามันจะมีจุดจุดจุดที่ปวดอะมันเยอะแต่มันจะมีจุดที่ปวดเป็น ไอจุดที่ปวดไปพิเศษอ่ะห้ามเลยจุดอื่นอ่ะมันปวดเหมือนกันไว้แต่มันแบบพอแบบกัดฟันได้แต่ถ้าแบบแบบจุดปุ๊บถ้าถ้าม่งเผลอไปโดนกูจะแบบเออไม่ไม่ไม่ครับพี่ไม่ไม่ไม่อะไรเงี้ยเออเขาก็จะแบบแล้วตรงที่ไม่ปวดอ่ะแม่งมีการปรับไประดับ5มั้งไม่ปรับไประดับ5ให้แล้วมันก็เหมือนแบบ ยิงแม่งเหมือนแบบยิงยิงระยะไกลอะแบบแต่มันก็ไม่ได้เจ็บมากอะมันไม่เจ็บเท่าระดับสองตรง,ตรง,ต,รงตรงที่ปวดอะแต่ด้วยความที S> <S ่แม่งแบบจุดจุดจุดจ evet> ุดแม่งเหมือนโดนไฟช็อตเรื่อยๆมันมันไม่ใช่การสั่นแล้วแม่งเหมือนโดนแบบไฟฟ้าช็อตอะแม่งจุด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 ้เราไอสองคุณจำราคาได้ไหมระหว่างที่ผมกําลังจุด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 อยู่อะเขาจะจีจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ปวดละอ่ะพอเริ่มไม่ปวดแล้วอะเขาก็จะเปลี่ยนจุด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  รู้ตัวอีกทีหนึ่งไอ้เชีอยง2,000นัดแต่ไม่หมดละแม่งยิงรัวมากเว้ยประมาณไม่ไม่รู้ว่านานขนาดไหนมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบทรมานอะแต่มันก็เออมันคือการรักษาเออมันก็แบบจุดๆเอาเชือ่ง2,000แล้วไอ้อตัวที่กูจเจ็บมากๆแม่งยังไม่หายเลยผมก็เลยโดนไป3,000ด้วยผมผมก็เลยแบบต่ออีกอีกแบบอีกพันหนึ่งตรงแบบตรง,ตรงนี้อ่าเอาเอาเขาคือเขาแบบเหมือนเอ้ยตรงนี้ก็แบบเจ็บนะตรงนั้นก็เจ็บนะแต่แบบคือเหมือนเขาก็เข้าใจว่าจุดที่เราต้องการให้หายจริงๆอะคือจุดไอ้สีม่วงงเเเวว้้ยยแต่่่่ไอออสีีมน เพราะยิงมันไปถึงวันสามพันแล้วอะ่ะแล้วผมแบบออแอร์ก็เปิดนะแต่เงอเงอเงอกูก็ตกอะ่ะแต่แบบมันไม่ไหวแล้วอะ่ะมันแบบ เดี๋ยวค่อยมาต่อแล้วกันเออมันมันก็ยังไม่หายเลยดีอ่ะคือแบบมันมันเจ็บมากเลยนะแล้วปกปกปกติตรงเนี้ยประมาณเขาจะยิงถ้าเป็นโพชั่นมันจะประมาณ10วิมั้งสิวิสิวิสิวิไอ้สิวิพวกเนี้ยแป๊บเดียวมันก็หายเว้ยไอ้ตุ๊กเชี่ยนี้ประมาณ30วิ40วิมันก็ไม่หายผมก็เลยแบบอเอาไงดีแล้วตอนที่ผมจะลุกขึ้นมาจากเตียงอะแบบแบบเออพอแล้วครับอะไรเงี้ยไอ้เชี่ยผมพยายามพับขาตัวเองอะแบบพยายามพับขาแล้วก็เอียงเออเออไอ้เชี่ย ไอ้ตรงสีม่วงอนะแม่งแบบแฮ่กูยังไม่ตายตัว,ต,วตัวอื่นอนะมันมัน,ม,นมันโอเคขึ้นละแต่ไอ้ตรงสีม่วงเชี่ยนะียที่แบบเป็นเป็นเป็นปัญหาที่ผมมาหาหมอแม่งยังแม่ยังแบบไม่ยังอยู่อะผมก็เลยแบบเออครับบม,มันมันยังไม่หายแต่ว่าเขาบอกว่าเออเนี่ยเคสน้องเนี่ย เอ็ดน้องเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลเลยนะแล้วก็ปกติเขาไม่เจ็บตูดกันว้ยปกติเขาเจ็บอย่างอื่นเงี้เขาเจ็บเอวเจ็บสะโพกเจ็บหลังเจ็บนุ่นเจ็บนี่ไม่มีใครเจ็บตูดไปเขาบอกว่าเดือนหนึ่งอ่ะมีเจ็บตูดแต่แค่เดียวกูก็แบบแบบแล้วมันเป็นลึกมากก็เล่าเรื่องอะไรนั้นเล่าเรื่องอะไรวะเล่าเรื่องเออเนี่ยเครื่องที่ใช้น่ยมันเครื่องที่นักบอลใช้เลยนะเนี่ยตอนที่นักบอลเจ็บขาเขาก็ใช้ตัวนี้แหละแล้วเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยอย่าออกกําลังกายนะอย่าขยับตัวอย่าประคบร้อนซึ่งกู ทำไปตลอดเลยตลอดเวลาที่ปวดไย <c oughs> เออแล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งออกกำลังกายในออกกำลังกายเนี่ยขนาดนักบอลที่แบบนักบอลมืออาชีพอ่ะเขายังต้องทนได้ถึงระดับ5เลยนะจะถึงจะแบบเริ่มออกกำลังกายได้เพราะงั้นกออ็กินโปรตีนเยอะๆนะอย่าระครบร้อนรครบเย็นได้ถ้าปวด <c oughs> เประอด็นก็คือสรุปวันนี้กูเสียตังค์ไปหนักมากเราไปสามพันมั้งสามพันสามพันสองสามพันสองเออรู้ละว่า จุดที่เราเป็นะมันลึกมากเไยเพราะว่า a 6หกร้อายละไม่หายแต่แบบอืมเออคือแบบเมืนออกมาก็เสียดายนิดนึงว่าแบบทำไมกูไม่อดทนให้ได้แล้วก็เอาระดับแรงๆไปเลยแล้วอ้นี้วะแต่มันเจอ่ะเคยไปนวดตูดเขาบอกห้ามนวดเขาบอกห้ามนวดด้วยอีกข้อหนึ่งคือห้ามนวดั้งเราไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำโฟกัส คือแบบอผงก็เลยแบบเอเชีงั้นเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าอยากถ้าไปอีกรอบหนึ่งอ่ะอ่าอาทิตย์หน้าไปยูไปตามอาการได้หรือว่าถ้ามันดีขึ้นก็ก็เหมือนนั้นประมาณแบบทามันดีขึ้นก็แล้วแต่บึงอะไรเงี้ยผมประมาณนั้นมั้งแต่แบบเออถ้าถ้ายังเจ็บอยู่อาทิตย์หน้าก็ไปดูตามอาการแล้วก็ดูซิว่าจะทําแรงขึ้นได้ไหมแต่ว่าปกติไอที่ผมเป็นอ่ะคือผมเป็นมาหลายรอบแล้วไงแค่รอบนี้มันเป็นดักเป็นพิเศษอ่าสักประมาณไอซี่หนึ่งอ่ามันไอซี่หนึ่งผมว่าเดี๋ยวมันก็หาย เขาเขาเขาชงกินเขาชงโปรตีนกินละตอนนี้เป็นไงตอนนี้เอางี้ถ้าผมนั่งอะผมจะไม่รู้สึกอะไรเลยเว้แต่ถ้ากูยืนอะเอ้กูยืนได้คือแบบทำไมกูต้องดีใจที่กูยืนได้ว่ะคือตอนที่ผมผมยืนได้้ยเอ้กูยืนได้กูได้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 ยกตัวได้แบบคือมันจะปวดเฉพาะตอนที่แบบเวลานอนแล้วลุกขึ้นมาอะไรเงี้ยเหมือนแบบถ้าถ้าตัวคุณแบบไม่ได้ขยับนานอะแล้วแบบขยับอะมันจะปวดมากแต่แบบยืนทีนึงก็แบบนั่งแล้วลุกก็เจ็บ เอางี้เธอเตียงอะ่ะบ้านผมเตียงที่บ้านผมมันต่ำแผมสูงเข้าใจไหมมันลุกยากเว้ยคือถ้านั่งต่าๆแล้วลุกอ่ะเจ็บใช่ใช่ตอนเอาเอางี้อางี้อ่ะเองนะใช่พูดถึงเรื่องเวลาแฟนผมบอกว่าถ้าเราแบบเข้าไปใกล้ๆแล้วมันเจบ็บใช่ปะ่ะคือคุณคิดดูนะถ้าผมนั่งอยู่ผมนั่งอยู่นี่คือเตียงอัลซูนั่งอยู่อย่างนี้นั่งอยู่นี่แล้วเตียงมันก็ต้องยุบใช่ป่ะเตียงมันก็ต้องยุบลงเว้ย เตียงมันก็ต้องยุบ,ยบลงตามตามน้ําหนักถูกต้องไหมแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าแบบเลนมานั่งอะ่ะเราเตียงไม่ยุบลงไปด้วยแล้วเวลานั่งมันคงนั่งนั่งใกล้ๆใช่ปะไอ้ตุดด้างที่เจ็บอ่ะไอ้เชี่ยม,มันจะแบบวดลงไปอะ่ะแล้วตอนที่วลงไปอะ่ะคือเวลาคนเราแบบ unstable อะ่ะมันจะพยายามทรงตัวใช่ปะทรงตัวปุ๊บพค่น,นั่นแหละอ๋อโเออแนั่นแหละเจ็บชิบหาย นั่นแหละนอนก็เจ็บใช่ใช่เจ็บเจ็บบเจ็บไปหมดอ่ะไม่เธอ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 ไม่เธอไม่นี่ยอันหนึ่งแะแม่แม่โทรมาขอรับแป๊หนึ่งจะรับเราก็บอกว่าทํางานอยู่ครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวมาใช่ใช่ใช่ผมเอางี้มัน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 เจ็บถึงกับขั้นแบบไออาการที่ผมเป็นอ่ะ คือถ้าสมมุติว่านอนอยู่อะแล้วจําที่ผมบอกว่าตะแคงตะแคงขวาไม่ได้ไหมผมจะเป็นคนผมเป็นคนที่นอนนิง่งๆไม่ได้ไ้ยผมจะเป็นคนที่นอนหลดนอนนอนงนอนพลิกซ้ายนอนพลิกขวาแล้วแล้วมันเป็นแบบคือกูนอนแบบนี้มาเป็นแบบสิบยี่สิบปีอะกูนอนตะแคงขวาเมื่อไหรอ่อ่ะแมงจะเจ็บเยี่ยเจ็บจนผมตื่นอะตื่นมาแล้วก็แบกบกัดฟันบอแล้วแล้วแล้วพอมันเจ็บอะมันมันจะค้างท่าเดิมไว้ยกูก็ต้องแบบเฮ้ยกูกูแบบ กูกูต้องขยับกลับยังไงให้กูไม่เจ็บวะแบบค่อยๆย่อนขทาลงแบบมันคือพอมันเจ็บอะ่ะมันต้องมันมันมันจะแบบเหมือนแบบอยู่ในอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าทํายังไงให้ไม่เจ็บอะ่ะแล้วมันจะยิ่งเก่งอะ่ะผมก็เลยแบบนั่นแหละประมาณชิบหาย <c oughs> แต่แบบช่วงนี้ผมเลยถ้าสังเกตดีๆผมจะนอนน้อยไว้ ตอน,นี่ผมผมผมจะประมาณสองวันที่ผ่านมาผมจะมาสตรีมแบบเอเนจีโรลลเพราะว่าผมนอนแล้วผมต้องตื่นมาต้องตื่นอะ่ะไม่เพราะว่าแบบกูเจ็บกูเจ็บตูดอะ่ะคือแบบนอนแล้วเจ็บตูดก็เลยตื่นจะได้ไม่เจ็บตูด่ก็ตื่นเพราะเจ็บตูดอะ่ะคือไม่คิดเลยว่าแบบจะอยู่ในสถานการณ์แบบนะี้ตอนนี้ก็ผมยืนอยู่ตอนนั่งมันไม่รู้สึกอะไรเหมือนเหมือนเหมือนมันกินเหมือนมันกิน,นกินยาได้มั้งกินแบบกินพาราได้ถ้าปวดมากเหมือนแบบฉันจะกินพาราทุกๆตอนเช้าด้ยต้องกินแต่หลักๆตอนนี้คือแบบแค่ตอนนอนอ่ะขอให้หายไวๆแล้วกันถ้าหายถ กูจะออกกำลังกายแล้วคืออย่างน้อยก็เดินหรือทําอะไรก็ได้อะแม่งแบบพูดโตๆนะไมค้าไรือทำกูปวดขาเพราะกูนั่งนานมากไม่ใช่ติดเกมอ l c เอลค้าบ <laughs> เนี่ยเอา,านี้แหละคุณห่วงเรื่องเงินใช่ไหมเชีย่ยทุกทุกการช็อตมันคือเงินที่ไหลออกไปอะมันแพองอยู่นะนะครับเราไปเล่นเกมกันดีกว่า